วัสดีค่ะกลับมาเจอแล้วนะคะวันนี้พามาดื่มนะคะเป็นคาเฟ่มัทฉะอยู่ใกล้ๆกับที่พักเลยอยู่สุทธิศาลเองนะคะก็จริงๆมาจากใต้ดินได้นะแต่เรานั่งแท็กซี่มานะเพราะว่ามา2คนก็นั่งใต้ดินมาเอ้ยนั่งใต้ดินมันจะไม่คุ้มนั่งแท็กซี่มาคุ้มกว่าร้านนี้ชื่อว่าโกรทีสตูดิโอนะคะเป็นร้านที่เน้นขายมัทฉะโหระพาอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูกันเลยบรรยากาศในร้านเขาก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลนิดนึงนะคะมีที่นั่งหน้าเคาน์เตอร์ประมาณ3ที่แล้วก็มีที่นั่งด้านข้างด้วยเดี๋ยวเราจะมาเลือกเมนูกันเลยนะคะเมนูของที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยก็แนะนำให้ถามทางพี่เขาก่อนนะคะว่าชอบแบบไหนเขาก็จะแนะนำให้เรานะคะสำหรับแก้วแรกเนี่ยเราก็เลือกเป็นเมนูชิบูมินะก็ฟังจากเทสที่พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็น่าสนใจก็เลยมาลองดูอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการชงของเขานะคะก็ค่อนข้างมีความพิถีพิถันนะเป็นการชงแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยแค่ดูวิธีชงก็รู้เลยว่าน่าจะอร่อยนะคะก็เดี๋ยวเรารอเขาชงเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันแก้วที่เขากำลังชงอยู่เนี่ยเป็นเมนูอุเบโบชิวิสปาร์กิ้งนะก็ไม่ได้เป็นชานะเป็นบ๊วยดองผสมกับน้ำสปาร์กิ้งนะแก้วแรกก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะลืมบอกไปชาที่นี่เขาบอกว่าอิมพอร์ตมาจากอูจิเลยนะส่วนรสชาติเนี่ยอร่อยมากมีความเข้มแล้วก็เทสรสเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้เทสเหมือนที่เขาอธิบายแบบเป๊ะๆแต่ก็มีบางอย่างที่พอได้กลิ่นบ้างนะโดยรวมเนี่ยก็ชอบเลยสำหรับแก้วนี้นะคะก็เราก็เลยลองสั่งเพิ่มเป็นอีกเมนูนึงชื่อว่า Growy เป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยเขาพยายามเบรนให้มันได้รสชาติของอูมามิของชาเขียวนะก็เดี๋ยวลองมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงระหว่างนี้เราก็ดูเขาชงไปก่อนวิธีการชงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับเมนูแรกมากนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะต่างตอนจังหวะสุดท้ายที่เขาจะทำเป็นเลเยอร์แทนที่จะเอามัทฉะกับนมเนี่ยไปผสมกันเลยนะเขาจะเทนมแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาตัวมัทฉะที่ตีไว้เนี่ยมาเทราดลงไปก็เมนูนี้จะเห็นเลยว่าตัวมัทฉะมันดูเข้มข้นมากๆดูแบบมีความเหนียวมากมันไม่ได้แบบจางๆเหมือนแบบร้านอื่นๆนะอันนี้ก็รู้เลยว่ามันต้องเข้มมากจริงวันนี้จะหมุนแก้วให้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ขั้นตอนแรกอะถ้าเกิดว่าจะชิมชาให้ได้เราก็ยกซิปตัวของตัวชาที่อยู่ด้านบนให้รสอูมามิของเครื่องปรุงอยู่ในกล่องค่ะแล้วหลังจากนั้นอะอาจจะเติมแก้วไปเรื่อยๆเพื่อให้เลเยอร์นมกับชาของของกลางให้มันได้บาลานซ์กันเลยหรือไม่ก็ใช้ผอดฝนก็ได้ก่อนที่จะชิมแก้วที่2เราก็ต้องดื่มน้ำเพื่อตัดรสแก้วแรกก่อนมาเลยจ้าก่อนอื่นเขาก็บอกว่าจะต้องชิมชาด้านบนก่อนโดยที่ยังไม่ต้องคนนะเพื่อให้ชาเขียวเนี่ยมันไปเคลือบลิ้นเคลือบปากของเราก่อนชาเข้มมากแน่นที่แล้วก็เป็นสาหร่ายนะจะเป็นสาหร่ายที่ไหนพอบางทานไปพอแบบผสมกับนมมันก็จะเป็นแบบโมดที่นุ่มขึ้นแต่อัพเตอร์เทนมันจะยาวสองเราที่หลอกบางคนก็คือเข้าใจแล้วที่บอกว่าเนี่ยเป็นแบบโมดอูมามิรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับมันลงตัวกว่าคืออย่างแบบตัวแรกเนี่ยมันจะแบบเน้นเข้มอะไรอย่างนี้เลยคนละเทสกันเลยใช่ๆแล้วมันจะแล้วแต่คนชอบด้วยบางคนเขาก็จะชอบแบบอ่านโทนแบบที่มันชัดๆหน่อยก็คือบางคนเขาจะไม่ค่อยได้จะไม่ใช่ชอบโทนแบบมาลีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีแนวที่แต่ว่าอันนี้ก็คือมันคือมีเน้นมีความโทนแบบกำๆหวานๆเหมือนกับเวลาเราคือกับโซ
แบบละมุนกว่าก่อนกลับแม่ทางร้านเขาก็เทโฮจิชะแก้วเล็กมาให้เราลองชิมดูนะก็รสชาติดีเลยเดี๋ยวไว้รอบหน้าเรามาลองชิมแก้วใหญ่กันตอนนี้ก็ดื่มมาชาเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะก็คืออร่อยมากเราดื่มไป2แก้วแก้วแรกก็คือเหมือนกับถามเขาก่อนว่าอยากจะแบบชอบเป็นคนชอบเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยทางร้านเขาก็แนะนำเขาจะมีแบบเป็น6ตัวเบสิกของเขาที่เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะก็คืออยากให้ดูแบบดูเป็นว่าเราชอบเทสอะไรมากกว่าแต่ละมัทฉะแต่ละตัวมันเทสไม่เหมือนกันนะก็เราก็เลยลองเลือกแบบชื่อชิบูมิมันจะแบบมีเทสเมาส์ดาร์กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเลือกมาชิมดูซึ่งพอชิมแล้วก็แบบอร่อยเลยก็คือมีความเข้มแบบที่เราชอบเลยแล้วก็แต่ส่วนแบบเทสเมาส์ไม่ค่อยแต่ว่าเราก็จะได้เทสแบบดาร์กช็อกนิดหน่อยเนาะแล้วก็แล้วเราอ่ะก็เลยลองอีกแก้วนึงซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาชื่อโกลนะคะก็คือจะเขาบอกว่าจะเป็นเน้นแบบรสชาติแบบอูมามิที่เขาอ่ะเหมือนพัฒนาขึ้นมาเองเป็นรสอูมามิเลยที่แบบน่าทุกคนน่าจะชอบเลยก็เลยลองซื้อมาชิมดูซึ่งเราชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเหมือนเริ่มแรกเขาก็จะให้ลองชิมแบบคือเขาจะเทมาเป็นเลเยอร์เนาะเป็นนมข้างล่างแล้วก็เป็นชาข้างบนซึ่งตอนแรกเขาก็แนะนำว่าให้ชิมชาข้างบนก่อนเพื่อให้มันเคลือบลิ้นก่อนแล้วก็ค่อยผสมนมซึ่งพอชิมชาเข้าไปอย่างเดียวเข้มแบบไม่ไหวเข้มมากแล้วก็พอผสมนมอ่ะเฮ้ยพอชิมกับนมมันนัวมากมันเป็นรสอูมามิจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันนัวๆนุ่มๆซึ่งคิดว่าทุกคนอ่ะคนที่แบบไม่ใช่สายชาหรืออาจจะเพิ่งเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบเค็มอ่ะแล้วว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากเลยเข้าใจว่าทุกคนน่าจะแบบกินได้หมดนะเพราะว่ามันนุ่มๆนัวๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าแบบเป็นร้านมัทฉะที่ดีอีกหนึ่งร้านสำหรับมัทฉะเลิฟเวอร์ที่จะต้องมาลิ้มลองนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยมาง่ายนะอยู่ใกล้ๆกับ MRT สุทธิสารเนาะก็สามารถลง MRT แล้วก็เดินมาได้เลยมันไม่ได้ไกลมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะคะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย